คำจำกัดความที่ว่าขี้หึงจิจะวัดใจโปรดอยู่ในความสงบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข6ครับเป็นวงขวัญใจหลายๆคนแน่นอนคุณต้อมคุณแหนมเห็นหน้าปัสนีหมายเลข6ครั้งแรกคิดว่าเขา4คนอายุรวมกันเท่าไหร่ครับ175ครับฮะ175ตอบมาเลย175ไม่รู้บวกหรือยังนะเออแต่ตอบมาเลย175เอาละครับมาที่4ท่านนี้อ่ะเขาคิดเร็วจังเออทำไมเขาคิดเร็วเราก็ไม่รู้เหมือนกันให้พี่เอกพี่เดินนำก่อนเลยดีกว่าอันนี้จะต้องมี40ปลายๆสัก 2-3 ท่าน47 3ท่าน141141ใช่ไหมขอเพิ่มเป็น145บวกอีกสัก42 145บวก42 187อ่ะคุณเอกี้บอก187หรอพี่หลังเนี่ยเคยไปเล่นฟิตเนสด้วยกันเฮ้ยพี่หลังเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะแต่เขาในรุ่นใหญ่แล้วพี่เอกผมมองว่าน่าจะสัก48481หนึ่งเขาละเอาพี่ต้นก่อนเอาพี่ต้น45พี่ต้น45 48 45แต่พี่ริมเนี่ยวัยรุ่นหน่อยว่าสัก27อ่ะ120นะพอรัดวันนี้พอ49อ่ะค่ะ49รวมแล้ว169ปี69ประมาณเนี้ยคุณแจ็คบอก169อ่ะใครต่อไปมาช่วยกันบวกอีกก็ได้ครับอ๋อริดครับเห็นด้วยว่าพี่หลังกับพี่รัดเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันเอาไว้แบบ49ทั้งคู่49ทั้งคู่ครับแล้วก็พี่ต้นเนี่ยเด็กลงมาหน่อยแต่ว่ายังอยู่ใน40กว่าอยู่แต่ว่า40ต้นๆแค่นั้น41ครับ41แล้วก็พี่ริมเนี่ยน่าจะ33อะไรเงี้ยครับ33รวมกันเป็น172ของหมอฤทธิ์ครับเหลือแอร์ครับแอร์กับหมอฤทธิ์ใกล้เคียงกันมากค่ะแต่ว่าขอเพิ่มพี่ต้นไปอีกสัก2ปีเพิ่มจากหมอฤทธิ์อีก2ปีค่ะเป็น174ค่ะเอาล่ะฟังความเห็นไปแล้วทวนอีกครั้งนึงนะครับคุณแจ็ค169นะครับหมอฤทธิ์172แอร์บอก174คุณเอกี้ขึ้น187เลยคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่2ตัวช่วยคือเพลงและคนดังจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนี1ใน4ท่านนี้ไหมครับช่วยเพลงค่ะใช้ตัวช่วยเพลงกับค่ะกับคุณรังนะครับเอาละฟังเพลงนี้กันเลยครับModern A Woman นะครับของวง Bee Gees นะครับถูกเผยแพร่มาในปีที่คุณหลังอายุ4ขวบครับ15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่175ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับยืนยันแหละยืนยันคำตอบเดิมค่ะยืนยันคำตอบเดิมด้วยไม่ต้องกดเลยมั่นใจหมดเวลาอะไรทำให้คุณมั่นใจไม่เปลี่ยนคำตอบเคยติดตามเกี่ยวกับวงนี้มาค่ะอ๋อนี่เป็นวงในดวงใจเราเลยใช่ค่ะงั้นมาลุ้นกันปัสนีหมายเลข6คุณ4คนอายุรวมกัน175ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตยืนใกล้ๆพี่ๆกันหน่อยนะครับแนะนำตัวทีละท่านเลยครับผมหลังมือแบบสีชมพูครับพี่หลังอายุ47ปีครับพี่หลังอายุ47เชิญเลยครับสวัสดีครับผมริมสีชมพูครับอายุ34ปีครับริมอายุ34ปีเชิญครับคุณต้นครับผมต้นนะครับก็อายุ46ปีครับคุณต้นอายุ46ปีรับครับมือกลองครับ47ครับ47ปีอายุรวมเป็น174ปี174ปีเอาล่ะมาถามพี่หลังดีกว่าที่มาที่ไปของวงซิลลี่ฟูลเป็นยังไงครับพี่ก็เกิดตามผับนี่แหละครับพี่อ่ะยังไงเป็นนักร้องตามผับมาก่อนใช่ครับต้นตอบหน่อยเพราะต้นมีคนก่อตั้งม .6 มาก็ทำวงครับก็เล่นแนวพวกแนวเมทัลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นตามผับเล่นตามผับผับที่เป็นสำหรับแนวเนี้ยสำหรับแนวเมทัลเลยใช่แล้วก็ทำเพลงแล้วก็ไปเสนอตามค่ายเดี๋ยวหน่อยนะก่อนที่จะไปเสนอตามค่ายชื่อของซิลลี่ฟูลมายังไงอ่ะคือตอนแรกเนี่ยตั้งวงมาตั้งแต่เรียนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีชื่อวง
เวลาเราจะไปจองห้องซ้อมก็ใช้ชื่อสมาชิกแล้วก็วันนึงแบบมันต้องมีชื่อวงนั่นแหละแล้วก็ตั้งนานคือบ่ายเบี่ยงกันมานานไม่ได้สรุปไม่ได้ก็เอาว่าวันนี้จะตั้งชื่อวง Dictionary จะเปิด Dictionary สมัยก่อนมันเป็นสมุดหนาๆอย่างนี้เลยแล้วไงนะเราจะเปิดจิ้มตรงไหนปุ๊บจิ้มตรงไหนปุ๊บก็เอาชื่อนั้นเลยเอาชื่อนั้นเลยจิ้มปุ๊บได้คำว่าซินลี่ซินลี่ครับเอาแล้วฟูอ่ะก็ฟูมาเปลี่ยนทีหลังอ๋อมาเติมเข้าไปทีหลังเออนี่โชคดีนะจิ้มได้ซินลี่ครับก็ยังไปจิ้มได้คำอื่นเนี่ยคุณอาจจะเป็นอีกชื่อนึงเลยก็ได้ไม่หมายถึงจะซอฟต์ถูกไหมเออคำว่าซินลี่ฟูมันก็มีความหมายอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแล้วแนวมันก็ดูแบบเออไปด้วยกันได้เหมือนกันประมาณนึงนะครับพอได้ชื่อวงปุ๊บทีนี้เมื่อกี้บอกว่าต้องไปเสนอเพลงตามค่ายเริ่มค่ายไหนยังไงก่อนก็ไปเบเกอรี่ก่อนไปเบเกอรี่ใช่เป็นไงบ้างพอไปถึงก็ได้ทดลองทำเป็นอัลบั้มแบบแซมเปิลครับทดลองกับอีก2วงครับแล้วต่อมาทำไงต่อไม่ได้ไม่ทำต่อกับเบเกอรี่พอทดลองกันแล้วมันก็ไม่เวิร์กโอเคพอไม่เวิร์กปุ๊บเราก็ลองไปเสนอที่อื่นแล้วไปเสนอที่ไหนต่อมิวสิกมอมิวสิกตอนนั้นคือคุณพี่ป้อมอัศนีนะครับไปเสนอปุ๊บพี่ป้อมบอกว่าก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับออกอัลบั้มมาเลยครับเพลงดังของซิลลี่ฟูลเลยพูดชื่อมาเลยจิจ๊ะใช่ไหมผิดที่ไว้ใจวัดใจขี้หึงน้ำลายน้ำลายโอ้โหนี่นี่แฟนดูเหมือนกันไหนๆวันนี้ซิลลี่ฟูลมาเยือนรายการครับโชว์ซะหน่อยได้ไหมเอากี่เพลงนี่เอากี่เพลงจัดมาเลยดีกว่าถ้าพร้อมไปฟังซินลี่ฟูกันเลยครับเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ที่เราเพิ่งทำเสร็จมาสดๆร้อนๆนะครับฝากเพลงใหม่นี้ไว้ด้วยเป็นเพลงที่เขียนด้วยตัวเองแล้วก็จะนำเสนอในวันนี้ก็คือชื่อเพลงว่า Orange นะครับ Orange ถ้าเกิดใครฟังเคยฟังแล้วก็ถ้าร้องตามได้ช่วยร้องด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ Orange ครับWhat to time cry? We're gone home.
ช่องทางการติดตามของซินิฟูติดตามได้ที่ไหนครับก็ที่มีเรคคอร์ดเลยครับเพจมีเรคคอร์ดแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่ทางช่องต่างๆ YouTube Channel ทางเพจแบรนด์ซินิฟูนะครับติดตามกันได้มีผลงานมันๆอย่างนี้บาดลึกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆวันนี้ขอขอบคุณซินิฟูยักษ์ซักซัก TNSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  TNSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  TNSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก TNSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี